เรามาคุยเรื่องของ iMac ปี2021กันดีกว่าครับที่เพิ่งเปิดตัวออกมารุ่นนี้โดดเด่นด้วยการดีไซน์แบบใหม่ถือว่าเป็น All New iMac เลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเกรดมาค่อนข้างนานมากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับตามมาชมกันได้เลยครับผมในงาน Apple Event Spring Load ในรอบนี้นะครับเห็นหลากหลายมากมายอุปกรณ์เลยนะครับที่ถูกเปิดตัวออกมาก่อนหน้านั้นก็คือ iPhone 12สีม่วงนะครับ Apple AirTag ที่เป็นอุปกรณ์สำหรับการติดตามตัวแล้วก็ฝั่งของ iPad Pro ปี2021ที่มีการอัปเกรดโดยใช้ชิป CPU M1 เข้ามาทำงานนะครับผมอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่น่าสนใจในรอบนี้นะครับก็คือการอัปเกรดของฝั่ง iMacซึ่งอย่างที่บอกครับ iMac นั้นไม่ได้มีการอัปเกรดในรูปแบบ Major Change มาค่อนข้างที่จะนานมากแล้วนะครับผมในรอบนี้ครับทาง Apple นั้นปรับปรุงโฉมใหม่เป็น All New iMac เลยนะครับผมจะมาขอไล่รายละเอียดให้ได้ฟังนะครับเราจะเริ่มดูตั้งแต่จากภายนอกแล้วก็ระบบภายในนะครับพูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์แล้วก็การจัดจำหน่ายจะเป็น4หัวข้อหลักๆบอกก่อนนะตัวนี้ไม่ใช่หัวข้อการรีวิวนะแต่จะเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เฉยๆนะครับแต่ผมพยายามจะเล่าให้ได้ฟังแบบง่ายๆที่สุดเนาะการดีไซน์ในรอบนี้นะครับของเครื่อง iMac นั้นแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับอย่างแรกครับที่เราสังเกตได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของสีครับในรอบนี้ครับ iMac นั้นมีให้เลือกทั้งหมดถึง7สีนะครับได้แก่สีเขียวสีเหลืองสีส้มสีชมพูสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีเงินนะครับการดีไซน์นั้นจะเป็นทูโทนออกแนวพาสเทลนะครับด้านหน้าจะเป็นสีอ่อนอย่างเช่นที่บอกว่าเป็นเครื่องสีชมพูใช่ไหมครับคือด้านหน้ามันจะออกเป็นสีอ่อนออกเป็นชมพูหรือว่าแดงอ่อนๆ นะแต่ถ้าหากเรามองจากด้านหลังมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆสีแดงนะเท่าที่ผมมองเห็นจากสายตานะครับเอาเป็นว่าหลากหลายสีให้เราได้เลือกสรร นะครับต่อมาเรื่องดีไซน์ครับของหน้าจอนั้นหน้าจอตัวนี้ครับจะมาพร้อมหน้าจอขนาด24นิ้วนะครับเดิมทีนั้นฝั่งของ iMac จะมีอยู่2ขนาดให้เลือกได้แก่ 21.5 นิ้วและ27นิ้วนะครับ 21.5 นิ้วนั้นจะเป็นหน้าจอแบบความละเอียดแบบ 4K แต่ว่าถ้าเป็น27นิ้วนั้นจะเป็นความละเอียดแบบ 5K หรือว่า 5K นะครับแต่ในรุ่นของ iMac ของปี2021นะครับความละเอียดของจอจะอยู่ที่ 4.5K นะครับเป็น Retina Display เหมือนกันนะรองรับการแสดงผลแบบ True Tone นะครับผมขอบเขตสีแบบ P3และความสว่างของหน้าจอสูงสุดจะอยู่ที่500นิตนะครับคราวนี้ครับด้านหลังของตัวจอนะฮะในของปี2021นี้ iMac ตัวนี้นะครับหน้าจอจะแบนราบเลยนะครับจะไม่มีการโค้งมนเหมือนรุ่นก่อนหน้าละสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าทาง Apple นั้นได้ปรับเปลี่ยนการดีไซน์เมนบอร์ดออกไปใหม่นะครับเดิมทีการดีไซน์เมนบอร์ดของรุ่นที่แล้วนั้นจะใช้ชิป CPU ของฝั่ง Intelซึ่งเป็น CPU เป็นฮาร์ดดิสก์เป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทั้งพวกการ์ดจอแต่ว่าในรอบนี้ครับหลังจากที่ Apple เปลี่ยนมาใช้ชิป CPU M1 จึงทำให้เมนบอร์ดของตัว iMac รุ่นใหม่นี้ครับมันเล็กลงอย่างมากครับทาง Apple จึงนำเมนบอร์ดหรือว่าลอจิกบอร์ดตัวนั้นมาไว้ที่บริเวณด้านล่างของจอแทนนะครับแล้วส่วนพวกลำโพงแล้วก็พัดลมอะไรต่างๆนั้นมันก็ทำให้ขนาดเล็กลงได้ดังนั้นจุดนี้แหละครับจึงทำให้การดีไซน์ของจอนั้นสามารถทำได้บางมากๆได้นะครับถ้าเรามองจากด้านข้างนะครับจะเห็นความบางของจอเพียง 11.5 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับและน้ำหนักโดยรวมครับผมถ้าสมมติว่าเรามองทั้งรวมทั้งขาตั้งตัวจออะไรต่างๆจะอยู่เพียง4กิโลกว่านะครับคือไม่เกิน5กิโลกรัมนะครับด้านหลังนะครับจะมีพอร์ต USB-C ครับซึ่ง USB-C นั้นจะมีให้สูงสุด4พอร์ตนะครับขอบทางด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะเป็นรู 3.5 มิลลิเมตรสำหรับต่อพวกหูฟังต่อพวกเสียงอะไรต่างๆนะครับพอร์ตอีกพอร์ตนึงที่ผมอยากจะแนะนำให้ดูนั่นก็คือเรื่องของพอร์ตการจ่ายไฟด้านหลังนะครับพอร์ตการจ่ายไฟเดิมทีจะเป็น power cord แบบเสียบเข้าแบบธรรมดาใช่ไหมครับแต่ในรอบนี้ครับ Apple ได้ดีไซน์ออกไปใหม่นะใช้แบบแม่เหล็กดูดนะครับแล้ว iMac ตัวนี้จะกินไฟน้อยลงด้วยดังนั้นจะมาพร้อมกับอะแดปเตอร์นะครับซึ่งตัวอะแดปเตอร์เองนะมันไม่ใช่แค่อะแดปเตอร์อย่างเดียวคือถ้ารุ่นล่างสุดมันจะมีอะแดปเตอร์ที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นจ่ายไฟเฉยๆแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นสูงขึ้นมาหน่อยอะแดปเตอร์ตัวนั้นครับจะมาพร้อมพอร์ตอีเธอร์เน็ตหรือว่าพอร์ตแลนครับซึ่งพอร์ตแลนตัวนี้ความเร็วสูงสุดจะรองรับถึง10กิกะบิตต่อวินาทีนะครับต่อมามาดูในส่วนของอุปกรณ์เสริมกันบ้างครับเป็นเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็แทร็คแพดนะครับเราเริ่มกันที่ตัวเมาส์ก่อนละกันพวกเมาส์กับคีย์บอร์ดคือเขาแถมมาให้อยู่แล้วนะหน้าตาก็จะเป็นดีไซน์สไตล์ประมาณนี้แหละของเดิมนะครับแต่ว่าตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเองนั้น
จะผลิตเป็นสีจะทำสีให้แมชกับตัวเครื่องนะครับถ้าเครื่องสีเขียวตัวขอบของเมาส์บริเวณตรงนี้ครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็ที่ด้านบนของตัวแป้นพิมพ์นะครับก็จะเป็นสีเหมือนกันตามสีของตัวเครื่องนะฮะคีย์บอร์ดในรุ่นนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกหนึ่งจุดหลักๆที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักก็คือในเรื่องของมันจะมาพร้อมกับปุ่ม Touch ID นะครับรุ่นที่มาพร้อมกับ iMac รอบนี้ครับจะมีปุ่ม Touch ID ที่อยู่บริเวณแถวๆมุมด้านบนนะครับถามว่าจุดนี้มันดีอย่างไรจุดนี้ครับเราสามารถที่จะทำการสแกนนิ้ว Touch ลงไปปุ๊บเราสามารถที่จะปลดล็อกเครื่อง Mac ได้เลยนะครับถามว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยรองรับกับ Mac อื่นๆด้วยไหมผมตอบให้ว่ารองรับนะครับคือถ้าสมมุติว่าเชื่อมต่อกับ Mac ทุกรุ่นทำได้ครับพิมพ์ได้ปกติแต่ถ้าเราจะใช้ฟังก์ชันการสแกนนิ้วนั้นจะต้องใช้งานร่วมกับเครื่อง Mac ที่ใช้ชิป CPU M1 เท่านั้นนะครับที่หมายถึงก็จะเป็น MacBook Air MacBook Pro 13นิ้ว Mac Mini แล้วก็เครื่องที่4ก็คือฝั่ง iMac ของปี2021นี่แหละครับส่วนอีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจก็คือทาง Apple เขาแถมสาย USB-C to Lightning มาให้ด้วยซึ่งสายนั้นน่ะจะเอามาไว้ชาร์จตัวอุปกรณ์คือเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าสายนั้นไม่ใช่สายธรรมดามันเป็นสายถักครับซึ่งสายถักเส้นนี้ไม่เคยมีมาก่อนนะไม่เคยออกมาขายก่อนสำหรับจากทางฝั่งของ Apple เองซึ่งผมก็คิดว่าเอ้ยอนาคตอันใกล้นี้ Apple น่าจะเอาสายประเภทนี้ออกมาขายด้วยอ่ะต่อมาเรามาดูในระบบภายในรุ่นนี้นะครับเป็น iMac เจนแรกที่ใช้ชิป CPU เป็น M1 นะครับถามว่าชิป CPU M1 ตรงนี้มันดีอย่างไรถ้าเปรียบเทียบในฝั่งของประสิทธิภาพความเร็วของ CPU ครับจะเร็วขึ้น 85% เมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วนะครับความเร็วด้านกราฟิกจะเร็วขึ้น2เท่าแล้วก็ความเร็วของระบบ Machine Learning นะครับเร็วขึ้นมากถึง3เท่านะครับต่อมามาดูในเรื่องของแรมกันบ้างครับแรมในรุ่นนี้นะครับรองรับสูงสุดถึง 16GB มันจะมีให้เลือก2ขนาดครับคือ 8GB และ 16GB นะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าได้แล้วก็ฝั่งของตัวเก็บความจุนะครับหรือว่า SSD จะมีให้เลือกมากสูงสุดถึง2เทราไบต์นะครับคือจะเริ่มต้นตั้งแต่256GBขึ้นมานะครับ256GB 512GB 1เทราไบต์แล้วก็สูงสุดที่2เทราไบต์ถือว่าสูงขึ้นมากๆนะครับอ่ะต่อมามาดูในเรื่องของตัวกล้องกันบ้างครับเป็นกล้องหน้า FaceTime HD นะครับความละเอียด 1080p จุดนี้ครับผมถึงแม้ว่าเป็นแค่ระดับ 1080p ใช่ไหมครับแต่ว่าคุณภาพของวิดีโอที่ได้นั้นมันดีขึ้นนะครับเนื่องจากได้ประโยชน์จากระบบ ISP หรือว่า Image Signal Processor ของทางฝั่งชิป CPU M1 มาจึงทำให้การประมวลผลภาพและวิดีโอนั้นมันทำได้ดีแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่งผลง่ายๆก็คือทำให้ภาพวิดีโอชัดขึ้นนั่นแหละครับผมเนี่ยตัวอย่างที่ทาง Apple เขานำเสนอให้ดูนะครับ Apple บอกในงานนะครับบอกว่ากล้องFaceTime ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นกล้องที่ดีที่สุดบนเครื่อง Mac ณปัจจุบันนะครับต่อไปมาพูดถึงเรื่องของไมค์กันบ้างครับไมโครโฟนในตัวนี้มีทั้งหมด3ตัวนะครับให้คุณภาพเสียงระดับสตูดิโอนะครับและมีความสามารถในการตัดเสียงรบกวนสูงครับและไมค์ตัวนั้นมาพร้อมบีมฟอร์มมิ่งนะครับผมทำให้จับเสียงได้ง่ายมากขึ้นการดีไซน์ไมโครโฟนในรอบนี้ครับทาง Apple จะนำไมโครโฟนนั้นไปอยู่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องนะครับคือเลี่ยงการอยู่ใกล้กับทางฝั่งของลำโพงและพัดลมเพื่อที่จะลดเสียงแบ็คกราวด์หรือว่าเสียงนอยส์ด้วยนะครับต่อมาครับในเรื่องของลำโพงตัวนี้มาพร้อมลำโพงทั้งหมด6ตัวนะครับจึงทำให้เสียงนั้นทั้งดังด้วยทั้งเสียงมีคุณภาพดีด้วยนะครับผมอันนี้คือทาง Apple ก็บอกว่าถือว่าเป็นลำโพงที่ดีที่สุดในเครื่อง Mac นะตอนนี้นะฮะอีกหนึ่งความสามารถจากลำโพงทั้งหมด6ตัวที่มีอยู่ใน iMac 2021ตัวนี้ก็คือรองรับระบบเสียงรอบทิศทางนะครับหรือว่า Spatial Audio นะครับถ้าสมมุติว่าเรารับชมเนื้อหาที่เป็น Dolby Atmos นะครับเสียงที่ได้นั้นจะทำให้เหมือนเสียงออกมารอบๆนะครับเป็นเสียงเซอร์ราวนั่นคือจะทำให้เราได้คุณภาพเสียงจากทางฝั่ง iMac นั้นดีมากยิ่งขึ้นนะครับในการรับส่งสัญญาณเองครับตัวนี้มาพร้อม Wi-Fi 6แล้วก็ใช้ Bluetooth 5นะครับผมวันนี้ก็คือเป็นทางฝั่งของระบบภายในที่เราเห็นกันนะครับใน iMac รุ่นนี้แล้วก็ในฝั่งของตัวซอฟต์แวร์นะครับมาพร้อม macOS Big Sur นะครับที่มีการปรับปรุงใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับผมต้องบอกครับว่า Big Sur เมื่อใช้งานร่วมกับชิป CPU M1 นะครับ macOS เวอร์ชันนี้จะช่วยให้เราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันของทางฝั่ง iOS ได้ iPadOS ได้นะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของ Mac เองนะครับคือมันมีโอกาสได้ใช้แอปอื่นๆที่เหนือกว่ารุ่นที่ใช้ชิป CPU Intel นะครับผมต่อมาผมมาปิดท้ายด้วยเรื่องของราคาและก็การจัดจำหน่ายนะครับผมราคาจะสตาร์ทเริ่มต้นที่ 42,900 บาทนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยนะจะเลือกได้แค่4สีนะครับได้แก่สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีเงินนะครับแล้วก็ขยับมาเป็นอีกรุ่นนึงครับผมเรียกว่ารุ่นเริ่มต้นของรุ่น GPU 8 Core แล้วกัน
CPU 8 คอร์ GPU 8 คอร์ให้เต็มนะครับผมให้ SSD มา256ให้ RAM มา8 GB นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือในรุ่นนี้เราสามารถเลือกได้ทุกสีนะครับทั้ง7สีเลยและนอกจากนี้มีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างมี USB-C มาให้ทั้งหมด4พอร์ตนะครับเราจะได้พอร์ตแลนเพิ่มด้วยนะครับผมที่เป็นอะแดปเตอร์แล้วก็จะมีความพร้อมพอร์ตแลนแล้วคีย์บอร์ดก็จะรองรับที่เป็นเวอร์ชั่นTouch ID ได้ด้วยนะครับส่วนถ้าถามผมว่าถ้าเราจะเลือกซื้อ iMac รุ่นนี้มาใช้งานเนี่ยให้ผมแนะนำผมจะแนะนำตัวไหนนะครับเพราะว่ามันก็จะใกล้จะสั่งจองแล้วถ้าสมมุติว่าการใช้งานทั่วๆไปนะครับ RAM 8GB ก็เพียงพอนะครับผมแต่ผมอยากจะแนะนำว่าให้เพิ่ม SSD เป็น 512GB แทนนะครับเพราะว่าพื้นที่ 256GB มันเก็บไฟล์ได้ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับผมดังนั้นแนะนำว่าทำแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าใช้งานระดับกลางนะครับผมควรจะอัปเกรด RAM ให้เป็น 16GB นะครับแล้วก็พื้นที่ความจุนั้นควรจะอยู่ระดับ 512GB ผมมองว่าจะเพียงพอกับการทำงานในระยะยาวมากกว่านะครับและถ้าสมมุติว่าเป็นระดับขั้นสูงหน่อยคืออาจจะไม่ได้แบบแอดวานซ์สุดๆผมแนะนำว่าให้เลือกรุ่นที่ใช้ RAM 16GB SSD 1TB ขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่จะนำเครื่องนี้ไปตัดต่อวิดีโอไม่ว่าจะเป็น Full HD หรือว่า 4K อะไรต่างๆต้องบอกว่าพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลก็มีความจำเป็นแนะนำว่า 1TB กำลังดีแล้วก็ RAM ต้องเป็น 16GB นะครับเพราะว่าผมมี Mac Mini ผมเลือกซื้อรุ่น RAM 8GB มานะครับมันไม่เพียงพอในกรณีที่เรากำลังตัดต่อมันมีความสะดุดเกิดขึ้นดังนั้นผมจึงอยากจะแนะนำว่าถ้าใครจะนำเครื่องนี้มาใช้งานหนักๆในลักษณะนี้แนะนำว่าให้เป็นรุ่นที่ใช้ RAM 16GB ดีกว่านะครับนอกจากนี้ครับแม้ว่า Apple จะเปิดตัว iMac 2021ขึ้นมาใหม่นะครับแต่ในฝั่งรุ่นที่ใช้ชิป Intel นั้นก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับทั้งรุ่น 21.5 นิ้วแล้วก็ 27 นิ้วก็ยังมีขายอยู่นะเผื่อว่าใครอยากจะได้เครื่องดีไซน์รุ่นเก่าก็สามารถเลือกซื้อใช้งานกันได้นะครับสำหรับการสั่งจองนะครับทาง Apple จะเปิดให้สั่งซื้อออนไลน์ตั้งแต่วันที่30เมษายนเป็นต้นไปส่วนการวางขายที่หน้าร้านนั้นจะเป็นช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับโอเคเล่าให้ฟังกันประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับตัว iMac 2021ที่เพิ่งเปิดตัวไปไว้เดี๋ยวถ้าได้เครื่องจริงมาเมื่อไหร่เราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องมุกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ